รีไฟแนนซ์บ้านกับ TTB ลดดอกเบี้ยลดภาระสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เงินทองของจริงรายการที่จะพามาแก้หนี้แก้จนเพราะหาหนทางรวยไปด้วยกันอยู่กับผมกายสวิทย์ดีและพงษ์วัฒนาครับและผมโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์ครับวันนี้ชวนโค้ชคุยพูดถึงเทรนด์การเก็บเงินของคู่รักที่วางแผนชัดเจนว่าไม่อยากมีลูกครับครับแล้วก็มีเทรนด์การเก็บเงินเรื่องการบริหารจัดการเงินที่น่าสนใจมากๆเลยนะเทรนด์ที่ว่าคืออะไรครับโค้ชครับเทรนด์นี้เรียกว่าดิ้งนะดิ้งเนี่ยนะครับก็ย่อมาจากคำว่า double income no kidsนะครับก็เรียกว่าคู่สามีภรรยาที่หารายได้ได้ทั้งคู่นะฮะแต่ว่าปฏิเสธที่จะไม่อยากมีลูกอยู่สองคนพอเราสองคนก็พอมีความสุขก็เป็นเทรนด์นะครับของคู่รักที่แต่งงานแล้วนะครับหรืออาจจะยังไม่ได้แต่งงานก็ได้นะครับแต่ยังไม่มีลูกนะครับก็เลยมีเวลาที่จะอยู่ร่วมกันเยอะหน่อยแล้วก็ใช้เงินร่วมกันเยอะหน่อยทุ่มเทกับการทำงานหนักนะครับแล้วก็กล้าเปให้กับเรื่องของความสุขนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้จ่ายของแต่ละคู่ด้วยนะครับซึ่งกลุ่มดิ้งเนี่ยนะครับเขาก็จะรวมถึงกลุ่มเพศทางเลือกด้วยนะครับที่ใช้ชีวิตกันแบบเปิดเผยมากขึ้นเพราะว่าก็ได้รับการยอมรับอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มต่างๆที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าพฤติกรรมการใช้เงินนะเรียกว่าความสุขต่อการใช้เงินไม่เหมือนกันนะฮะเรียกว่าคู่แต่ละคู่ไม่เหมือนกันเลยนะคู่กลุ่มแรกก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มที่ชอบสายกินหรูอยู่สบายนะฮะเธอหาเงินได้ฉันหาเงินได้นะฮะเราใช้ชีวิตมีความสุขกันนะเราไม่ต้องมีลูกนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเน้นเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับแล้วก็คู่รักอย่างเต็มที่นะครับการจ่ายเพื่อซื้อในสิ่งที่เสริมลุคให้ดูดีไปถึงการจับจ่ายด้านสุขภาพนะฮะสิ่งที่มักจะเป็นหนักในแต่ละเดือนนะครับอาจจะเป็นเรื่องสินค้าแฟชั่นกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับนาฬิกาหรูนะครับเครื่องสำอางรวมไปถึงคอร์สฟิตเนสแล้วก็สปาไม่มีลูกดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลความสุขให้ตัวเองเงินก็เอามาปนเปื้อนความสุขเองนะฮะกลุ่มที่2เป็นแบบโอ้สายลุยสายเที่ยวไม่ใช่กินหรูอยู่สบายไม่กินหรูก็อยู่สบายนะกลุ่มนี้รักอิสระชอบเดินทางไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเที่ยวแบบหรูหราเที่ยวแบบขาลุยนะเน้นเรื่องของการไปให้กับการเดินทางนะครับแล้วก็อยากจะไปเช็คอินตามจุดต่างๆทุกแลนด์มาร์คที่สำคัญนะฮะต้องไปเป็นในโซเชียลมีเดียของเขานี่ก็จะมีรูปท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็คือสายนี้นะครับค่าใช้จ่ายที่มักจะจ่ายเยอะสำหรับกลุ่มดิ้งสายท่องเที่ยวก็คือเรื่องของค่าเดินทางตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะแคมปิ้งนะปีนเขาดำน้ำเราไม่มีลูกเราก็เน้นเที่ยวจัดเต็มครับผมกลุ่มที่3นี่นะก็คือกลุ่มสายปาร์ตี้บางคนชอบคนชอบนะความสุขสายปาร์ตี้คือตะเวนไปเช็คอินตามร้านอาหารนะติดดาวคาเฟ่ร้านเก๋ๆนะครับกลุ่มนี้นะครับเขาจะหลงใหลที่สุดก็คือเรื่องของการริมรสอาหารสุดพิเศษนะครับบทสนทนากับเพื่อนรู้ใจนะฮะหรือว่าปาร์ตี้สุดเหวี่ยงนะฮะเต็มที่ไปเลยครับผมค่าใช้จ่ายก็จะไปหนักเรื่องอาหารเครื่องดื่มนะฮะแล้วก็ความบันเทิงอื่นเช่นดูหนังฟังเพลงเป็นต้นนะครับกลุ่มที่4ครับก็เป็นกลุ่มที่แต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีลูกแต่ว่ามีน้องๆฮะน้องหมาน้องแมวบางคนนี่คือถึงขั้นเป็นลูกเลยเรียกเป็นลูกเลยดูแลอย่างดีเลยนะกลุ่มนี้เนี่ยนะยังมีความเป็นพ่อแม่ในตัวสูงนะฮะแต่ลูกรักของพวกเขาเนี่ยก็คือเป็นพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆน้องหมาน้องแมวนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเปจะจ่ายอยู่กับอาหารขนมอาหารเสริมสัตว์เลี้ยงนะฮะบริการต่างๆอาบน้ำตัดขนเหมือนเลี้ยงลูกเขาคอร์สเรียนว่ายน้ำก็มีนะมีเยอะใช่ไหมโอ้โหนะนอกจากนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์สายจูงเบาะรองนอนเสื้อผ้าของเล่นนะครับก็เรียกว่าเราหาเงินกันได้อะแล้วเราไม่มีภาระที่เป็นดูแลลูกใช่ไหมเราก็มาใช้กับตัวเองก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนี่นะฮะก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับกับเทรนดิ้งหรือว่า double income no kids คืออะไรมีสายอะไรบ้างแล้วทีนี้เงินที่หามาด้วยกันเนี่ยคู่รักจัดการยังไงดีในเมื่อฉันก็มีรายได้เธอก็มีรายได้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่สายไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในการหาความบันเทิงความสุขให้กับตัวเองจะจัดการเงินก้อนนี้อย่างไรได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับเงินทองของจริงกลับเข้ามาช่วงที่2ของเงินทองของจริงนะครับคุยกันต่อครับว่าถ้าคู่รักที่มุ่งแต่ทำงานแล้วก็ไม่ตั้งใจจะมีลูกครับหาเงินด้วยกันแล้วพอมีรายได้มาแบบนี้เราจะมีการบริหารจัดการเงินตรงนี้ยังไงดีครับครับสำหรับการบริหารจัดการเงินสำหรับคู่ชีวิตนะฮะนะครับโดยเฉพาะกลุ่มดิ้งนะฮะอันดับแรกก็คือต้องกำหนดขอบเขตกระเป๋าสตางค์กันหน่อยนะกระเป๋าสตางค์เธอกระเป๋าสตางค์ฉันและกระเป๋าสตางค์ของเราตรงกลางนะครับเพราะว่ารูปแบบของการจ่ายเงินในแต่ละครอบครัวเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะมีกระเป๋ากองกลางใช่ไหมฮะที่เอาไว้ดูแลค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนะครับรวมไปถึงสายไหนนะครับเราจะต้องจ่ายกับอะไรบ้างก็อาจจะโยนเงินมา
ตรงกลางแล้วบริหารร่วมกันแล้วก็อาจจะบริหารของตัวเองเพื่อจะเอาไว้จ่ายในแบบที่อ่ะเป็นความสุขส่วนตัวของแต่ละคนก็มี2นะครับก็อาจจะต้องมองในเรื่องของเป้าหมายทางด้านการเงินนะครับโดยเฉพาะอาจเริ่มต้นอาจจะมองที่เป้าหมายระยะสั้นก่อนก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการวางแผนในช่วงระยะเวลาสัก 0-3 ปีไม่ไกลเกินกว่านั้นเนี่ยเค้าเรียกว่าการวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายระยะสั้นเช่นวางแผนท่องเที่ยวนะฮะเราจะเอาเงินจากไหนนะครับจะเที่ยวประเทศอะไรต้องเก็บเงินยังไงบ้างตรงนี้ต้องวางแผนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้แบบเอาล่ะไปก่อนลูดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันอะไรเงี้ยมันก็จะวุ่นวายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องดูให้ดี3ก็คือเรื่องเป้าหมายระยะยาวนะครับไม่ว่าจะอย่างไรครับเราจะมีลูกหรือไม่มีลูกวันนึงเราจะต้องไปสู่การเกษียณนะครับเคยทำงานหนักเก็บหอมรอมริบเพื่อจะไปเที่ยวมีความสุขมากๆเนี่ยสุดท้ายถึงจุดหนึ่งรายได้จะหายไปเราก็ต้องดูแลการเงินของตัวเองให้ดีนะครับก็อาจจะลองคุยกันว่าเอ๊ะเกษียณแล้วเราจะมีรูปแบบชีวิตเป็นแบบไหนนะครับเราจะอยู่ในกรุงเทพหรือเราจะอยู่ในภูมิลำเนาในต่างจังหวัดนะครับค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็กะคำนวณว่าถ้าอยู่สัก20ปีล่ะก็เอาค่าใช้จ่ายคูณ12นะครับแล้วก็คูณ20ดูว่าน่าจะต้องมีเงินก้อนประมาณเท่าไหร่แล้วก็คิดถึงเงินเฟ้อไว้สักหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเงินที่ต้องเตรียมไว้เรื่องการเกษียณนะครับครับอันที่4ก็คือนะครับจะเป็นเงินร่วมลงทุนนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องเตือนไว้นิดนึงเพราะว่าบางทีเราบอกว่าเราเป็นคู่ชีวิตกันนะเราเก็บสะสมเงินแล้วเรามาลงทุนด้วยกันดีกว่าตรงเนี้ยต้องดูดีๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ไม่เหมือนกันเนี่ยอาจจะแยกกระเป๋าลงทุนกันก็ได้ไม่ผิดอะไรไม่จำเป็นต้องมารวมกันแยกกันลงทุนไปเลยใช่ใช่เพราะบางคนอาจจะเป็นสไตล์แบบอุ้ยอนุรักษ์หน่อยว่าเงินฉันเนี่ยอย่าหายนะได้กำไรน้อยหน่อยไม่ว่าแต่อย่าหายแต่อีกคนหนึ่งอาจจะบอกว่าอุ้ยเสี่ยงได้ผันผวนได้ตกไปบางช่วงได้แต่หวังว่าระยะยาวจะได้ผลตอบแทนที่ดีก็ลองจัดสรรเรื่องการลงทุนให้ดีนะครับแล้วก็อันที่ห้าครับนะฮะแน่นอนเขาก็บอกกันว่าถ้ามีลูกเนี่ยตอนเกษียณก็จะมีคนดูแลนะครับตอนนี้เราไม่มีใครดูแลแล้วต่ออายุเยอะขึ้นแก่ตัวลงก็ต้องเตรียมเงินไว้หน่อยนะครับอีกตัวหนึ่งที่อาจจะต้องมองก็การเรื่องของการทำประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตคู่ชีวิตคนหนึ่งจากไปก่อนวัยอันควรก็มีเงินดูแลเพิ่มเติมนะครับหรืออาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของประกันสุขภาพนะครับเพราะว่าเจ็บป่วยนะอายุมากขึ้นเราดูแลกันเองไม่ไหวถูกไหมการที่มีสตางค์ไว้สักหน่อยมีประกันไว้สักหน่อยก็จะเป็นช่วยคุ้มครองตัวนี้ได้ด้วยนะครับโอ้เป็นประโยชน์มากเลยนะครับเรื่องการวางแผนตัวเองคุณผู้ชมที่มีคำถามส่งเข้ามาได้นะครับที่ Facebook Group พิมพ์คำว่าเงินทองของจริงวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับสวัสดีครับเงินทองของจริง